สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกครั้งกับรายการปฏิวัติสุขภาพกับปานเทพดิฉันรัติกรจารุเกษตรวิทย์ดำเนินรายการค่ะวันนี้เรากลับมาพบกันขออนุญาตประชาสัมพันธ์สำหรับอีกหนึ่งการดูแลสุขภาพจาก Manager Lab Center นะคะในช่วงใกล้จะปีใหม่นี้นะคะก็มีโปรโมชั่นพิเศษโดยเฉพาะสำหรับท่านที่เป็นลูกค้าเก่านะคะถ้าว่ากลับมาตรวจใหม่ในคอร์สอื่นๆนะคะได้รับส่วนลด 10% ด้วยกันค่ะหากว่าคุณผู้ชมนะคะเป็นลูกค้าใหม่ที่เพิ่งจะมาตรวจกับ Manager Lab ไม่ว่าจะตรวจคอร์สใดก็ตามนะคะทุกการตรวจนั้นก็จะมีของแถมเป็นน้ำมันมะพร้าวสกัดเย็นให้1ขวดขนาด1ลิตรเลยนะคะสามารถจะนำไปรับประทานหรือว่านำไปใช้ทำอาหารหรือแม้แต่ว่าการนำไปใช้ในการหุงข้าวนะคะให้อร่อยแล้วก็มีประโยชน์อีกด้วยฝากหมายเลขโทรศัพท์สำหรับ Manager Lab Center บ้านพระอาทิตย์นะคะ026294603-4 026294603-4หรือ0960653684-50960653684-5ค่ะนี่คือ Manager Lab Center บ้านพระอาทิตย์นะคะวันนี้รายการปฏิวัติสุขภาพกับปานเทพยังคงอยู่กับอาจารย์ปานเทพโพพงพันธ์และแพทย์หญิงภัทรลดาปราโมทณอยุธยาแพทย์ประจำ Manager Wellness สาขาเวชศาสตร์ชะลอวัยสวัสดีทั้งสองท่านค่ะสวัสดีครับค่ะสวัสดีครับค่ะก็ย้ำคร่าวๆแล้วกันนะครับเครื่องฟอกอากาศน้ำอัลคาไลน์ที่ใส่ถุงแล้วก็ของขวัญปีใหม่ลดราคาเป็นของขวัญปีใหม่นะครับก็ย้ำว่ามาจากงานวิจัยทั้งนั้นนะครับจากรายการนี้แหละครับท่านผู้ชมสนใจก็โทรศัพท์ที่026335300นะครับแล้วก็ที่ Manager Wellness หรืออาจจะเรียกว่า MW Clinic ที่ถนนรัชดานะครับตอนนี้มีโปรโมชั่นเฉพาะ100สายแรกที่มาขึ้นทะเบียนกับเรานะครับก็สามารถที่จะได้รับสิทธิ์ในการตรวจ2อย่างคือ Life Blood กับ ES Tech นะครับซึ่งวันนี้เราจะลงรายละเอียดเพิ่มเติมนะครับโดยมูลค่าประมาณ 5,000 บาทถ้าท่านผู้ชมโทรศัพท์มาที่หมายเลขโทรศัพท์ค่ะย้ำหมายเลขโทรศัพท์กันอีกครั้งนะคะหลายๆท่านจดเอาไว้เก็บไว้เสร็จแล้วเรียบร้อยนะคะหมายเลขของที่ MW Clinic 022765093-4ค่ะ022765093-4และอีกหมายเลขนะคะ0960812533เฉพาะวันทุกวันนะครับยกเว้นวันจันทร์ยกเว้นวันจันทร์วันเดียวตั้งแต่10โมงเช้าถึง1ทุ่ม1ทุ่มนะครับวันนี้จะคุยกันเรื่อง ESTech เชิญคุณหมอครับก็คือเมื่อวานนี้เราพูดกันถึงว่า ESTech เนี่ยสามารถตรวจประเมินความเสื่อมของร่างกายเราได้นะคะแล้วก็จะดูทุกอวัยวะดูไปจนถึงระดับเซลล์นะคะซึ่งหลายคนก็สงสัยว่าเอ๊ะการผ่านกระแสไฟฟ้าเข้าไปเนี่ยจะมีความเจ็บปวดไหมจะมีอันตรายอะไรหรือเปล่าไม่มีอันตรายนะเพราะว่ากระแสไฟฟ้าที่ผ่านเข้าไปเนี่ยน้อยมากคล้ายๆกับว่าเราไปที่โรงพยาบาลแล้วเราตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจค่ะ EKG เท่านั้นเองแล้วก็หลังจากที่เราตรวจเสร็จเนี่ยเราก็จะมีการแปรผลนะคะโดยแพทย์เนี่ยจะใช้องค์ความรู้ทั้งหมดที่เป็นองค์ความรู้คือองค์ความรู้พื้นฐานทั้งหมดของเราในระดับเซลล์ว่าเซลล์นี้มีหน้าที่การทำงานอะไรอวัยวะนี้เป็นยังไงฮอร์โมนต่างๆของร่างกายเนี่ยนะคะเราจะแปรผลประมวลออกมาให้คนไข้แต่ละท่านเนี่ยทราบว่าตอนนี้สภาวะร่างกายเป็นยังไงจากนั้นนะคะเราก็จะมาวางแผนในเรื่องของการดูแลตัวเองการป้องกันไปจนถึงการรักษาโดยที่ไม่ใช้ยาหรือใช้ยาให้น้อยที่สุดบางคนเนี่ยมีปัญหาหลายระบบแต่จริงๆแล้วเนี่ยถ้าเรามองเป็นองค์รวมทั้งหมดเนี่ยมันก็มีแค่ระบบเดียวที่เราแก้ไขจากนั้นระบบอื่นๆก็กลับมาสู่สมดุลเป็นปกติได้ะนะคะรวมถึงว่าคนที่อาจจะป่วยแล้วเขาก็กินยาอยู่ค่ะอย่างนั้นก็มีมันประกอบกันไปหรือยังไงนะมีกรณีนึงเลยค่ะคือเป็นคนไข้เนี่ยป่วยเป็นโรคเบาหวานนะคะคุมน้ำตาลไม่ดีทำงานไม่ดีมีโอ้โหภาวะแทรกซ้อนลงไตขาบวมแล้วก็คือไม่สุขสบายคือคุณภาพชีวิตไม่ดีนะคะก็มาตรวจแล้วก็ดูแลกันไปจนตอนนี้เนี่ยคือเราดูแลให้การรักษาวางแผนจนตอนนี้เนี่ยหนึ่งอาการบวมลดลงอย่างที่สองระดับน้ำตาลคุมได้ดีมากการใช้ชีวิตดีสามารถคือมีพละกำลังคือสดชื่นสดใสขึ้นแล้วที่เราดีใจมากที่สุดคือเขาคุมน้ำตาลได้เองเนี่ยตอนนี้เนี่ยจากที่ปกติกินยาเบาหวานวันละ2เม็ดต่อมื้อนะคะเหลือแค่ครึ่งเม็ดเราก็ดีขึ้นเยอะชีวิตดีขึ้นมากเราก็รู้สึกว่าเนี่ยมันเป็นกำลังใจที่เราทำคลินิกนี้ขึ้นมาเนี่ยนี่แหละคือจุดประสงค์ของเราเราต้องการแบบนี้อยากให้คนที่มีสภาพคลินิกที่กินยาให้น้อยเพราะการกินยาเนี่ยมันหมายถึงเรารักษาปลายอาการแล้วการรักษาปลายอาการหนึ่งก็จะก่อให้เกิดอีกโรคหนึ่งเป็นโรคลูกโซ่จากยาที่เรากินนี่แหละครับการที่เราพยายามหาสาเหตุและฟื้นฟูบำบัดที่เหตุเนี่ยมันน่าจะเป็นทางที่ยั่งยืนมากกว่าแล้วก็ตอบ
ตอบโจทย์นี่ได้ตรงประเด็นมากกว่าเราก็เลยมาเน้นเรื่องคลินิกที่ไม่เน้นการใช้ยาค่ะนะครับทีนี้วันนี้เราก็นอกจากจะดูหลังจากดูผลตรวจแล้วเนี่ยนะครับถามว่าเราจะดูแลผู้ป่วยป้องกันนี่เรารู้แล้วแทบทุกโรคถ้าเป็นอย่างนี้นะครับตั้งแต่ระบบการย่อยฮอร์โมนอาการสมองโครงสร้างกระดูกแทบทุกระบบนะครับพอรู้แล้วถามว่ารักษาได้ไหมเราก็มีโปรแกรมในการรักษาเนี่ยหลายโรคถูกไหมครับคุณหมอใช่ค่ะคือถ้าจะให้เราจัดเป็นโปรแกรมเป็นแพ็กเกจว่าต้องแพ็กเกจนั้นแพ็กเกจนี้เนี่ยเราไม่สามารถจัดได้เพราะว่าแต่ละคนไม่เหมือนกันค่ะคือเราจะประเมินแต่ละคนว่าคนนี้จะต้องรักษาแบบนี้ทำแบบนี้คือวางแผนเป็นเหมือนกับเทเลเมดเมดิซีนคือเราคัดเลือกให้เหมาะกับแต่ละคนมากน้อยแต่ละคนไม่เท่ากันนะคะแต่โปรแกรมหลักๆที่เรามีเนี่ยเราเชื่อว่าสุขภาพของเราเนี่ยมันเผชิญกับสารพิษมากอย่างที่หนึ่งเนี่ยเราต้องพยายามดีท็อกซ์หรือว่าล้างสารพิษออกนะคะไม่ว่าจะทางใดก็ทางหนึ่งนะคะแล้วก็อย่างที่สองเนี่ยเราจะพยายามเติมอะไรที่มันปรับเข้ามาสู่สมดุลให้ได้อย่างที่สามคือเสริมสร้างภูมิต้านทานภูมิคุ้มกันของโรคนะคะก็ขออนุญาตเข้ามาสู่ว่านวัตกรรมที่เรามีนะครับเราไปค้นหาทั่วโลกว่าจะทำยังไงถึงจะมีเครื่องที่ล้างลำไส้ได้ดีที่สุดเราก็ไปพบเครื่องนี้มาจากเยอรมันเนี่ยนะครับแล้วก็มันสามารถที่จะทำการโดยที่เราไม่ต้องสูญเองมีผู้เชี่ยวชาญทำให้ไม่เจ็บไม่โป๊ไม่จุกนะครับไม่ต้องกังวลจากเดิมที่เราเคยล้างน้ำด้วยการส่วนล้างเนี่ยประมาณสัก1ลิตรนี่ก็เก่งแล้วนะครับหรือ 1,200 ซีซีก็เก่งมากนะแต่เนี่ยไม่ใช่นะครับน้ำเข้าและน้ำออกวนไปวนมา60ลิตรในการล้างลำไส้60ลิตรคือไม่ใช่เข้าทีเดียวนะไม่ได้เข้าทีเดียวแต่มันจะหมุนเวียนไปเข้าออกค่อยซอกไปเรื่อยจนกระทั่งลำไส้สะอาดเลยเพราะว่าจากงานวิจัยที่ผมเคยอธิบายเรื่องยาฆ่าแมลงก็ดีและโลหะหนักก็ดีเส้นทางอยู่ที่ขับออกก็คือทางลำไส้นะครับและก็แน่นอนว่าทางตับขับมาก็ต้องขับทางลำไส้ลำไส้ยังคงเป็นเส้นทางหลักในการขับพิษถ้าลำไส้สะอาดแล้วทุกอย่างมันก็จะเริ่มดีขึ้นนะครับทีนี้เครื่องนี้เนี่ยความทันสมัยที่ต่างจากทุกที่ในประเทศไทยเนี่ยคือมันไม่ใช่แค่ว่าเอาน้ำเข้าไปแต่น้ำเนี่ยเรามีโอโซนด้วยซึ่งหมายถึงว่าเราสามารถกำหนดการกำจัดอนุมูลอิสระได้ด้วยก็แต่ละคนจะไม่เหมือนกันซึ่งแต่ละคนก็จะไม่เหมือนกันนะครับและที่สำคัญก็คือเรายังมีที่ใส่โปรไบโอติกคือจุลินทรีย์ชนิดดีเข้าไปด้วยในลำไส้ในช่วงสุดท้ายของการล้างพิษเพราะอะไรครับหลายคนเนี่ยไปล้างพิษแล้วปรากฏว่าถ่ายเองไม่ได้แม้กระทั่งการเอาน้ำเข้าไปนะเพราะถ่ายมากจนพร่องจุลินทรีย์ชนิดดีทำให้ระบบการย่อยแย่ลงขับถ่ายเองไม่ได้เลยคิดว่าตัวเองติดการสูดล้างลำไส้ที่จริงการสูดล้างลำไส้ก็ดีนะครับทำความสะอาดทุกวันแต่บางคนถ่ายไม่ได้เลยด้วยตัวเองเนี่ยส่วนหนึ่งเพราะว่าพร่องจุลินทรีย์เราจะช่วยเติมเราจะช่วยเติมเข้าไปในที่ลำไส้ไม่ต้องผ่านกระบวนการย่อยเลยแล้วก็กินเสริมด้วยในคราวเดียวกันนะครับการทำแบบนี้เนี่ยมันจะทำให้ลำไส้เราสะอาดขึ้นผมจะยกตัวอย่างเช่นนี่กรณีภาพศึกษาว่าคนเป็นมะเร็งลำไส้ในโลกนี้เยอะนะมากนะครับแล้วก็เป็นโรคที่เกี่ยวข้องกับการกินนี่กรณีภาพศึกษาว่าคนเป็นมะเร็งลำไส้ในโลกนี้เยอะนะมากนะครับแล้วก็เป็นโรคที่เกี่ยวข้องกับการกินโดยตรงนี่แหละนี่คือกระเพาะอาหารแล้วก็เมื่อเรากินแล้วอาหารก็จะมาที่ลำไส้เล็กนะครับลำไส้เล็กเนี่ยก็มาเชื่อมต่อช่วงนี้ครับลำไส้ใหญ่แล้วก็จากลำไส้ใหญ่ก็จะเคลื่อนตัวบีตัวเอาอุจจาระเราออกมาไปเรื่อยจนกระทั่งขับถ่ายจะเห็นได้ว่าไม่ว่าลำไส้เล็กลำไส้ใหญ่เนี่ยจะมีหลอดเลือดเนี่ยคอยดูดอาหารสารอาหารเข้าไปส่งที่ตับทั้งสิ้นนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยเมื่อเราเห็นว่าลำไส้เรายาวมากนะลำไส้มนุษย์เนี่ยยาวกว่าสัตว์กินเนื้อเยอะพอเรากินเนื้อสัตว์มากๆหรือกินอาหารที่เป็นพิษมากๆนี่นะครับถ้าเกิดถ่ายไม่หมดค้างอยู่ในนั้นมันก็จะค้างอยู่ในนั้นนะครับทีนี้การค้างอยู่นั้นเนี่ยลำไส้ค่อยบีบตัวเคลื่อนตัวมาเรื่อยๆนี่นะครับปัญหาก็คือว่าตอนที่เลือดเนี่ยมันไม่ค่อยดูดไปเนี่ยมันดูดของเหลวเข้าไปดูดของเหลวเข้าไปเพราะฉะนั้นพอใกล้ถึงปลายทางใกล้อุจจาระเนี่ยจะเป็นช่วงที่แข็งตัวที่สุดดังนั้นถ้าคนไม่ถ่ายทุกวันนะครับตรงนี้โอ้โหเหมือนหัวกระสุนเลยถ่ายเรียกว่าแข็งมากจนกระทั่งออกไม่ได้ก็เลยพลอยทำให้ลำไส้ทั้งหมดเนี่ยอุดตันไปด้วยด้วยเหตุผลนี้เขาก็เลยมาคิดเรื่องของการส่วนล้างเอาน้ำเข้าเล็กน้อยเพียงเพื่อเอาน้ำเนี่ยละลายของที่แข็งที่สุดในส่วนลำไส้ส่วนปลายเพื่อหวังว่าเมื่อส่วนนี้นิ่มและออกมาแล้วที่เหลือจะค่อยๆทยอยลงมา
ไปทลายกำแพงแข็งนี่ออกใช่แต่ปัญหาก็คือว่าบางทีมันไม่แข็งส่วนนี้ส่วนเดียวมันแข็งส่วนนี้มานานแล้วบางคนเป็นอย่างนั้นเราก็เลยไปสำรวจว่าถ้าอย่างนั้นเนี่ยคนเป็นมะเร็งลำไส้เป็นที่ไหนมากที่สุดปรากฏว่าส่วนแรกเลยกลายเป็นส่วนปลายครับคือขับพิษช้าที่สุดยิ่งช้ายิ่งมีความเสี่ยงในการเป็นตรงนี้ 25% ส่วนนี้เล็กตั้มคือส่วนรูทวารและไส้ตรง 20% นะครับ2 ส่วนนี้เนี่ยรวมกันไปแล้วนะครับ 45% โหเกือบครึ่งเกือบครึ่งนะแล้วลำไส้ส่วนนี้คือยังไม่โค้งนะครับอีก 15% เป็นเท่าไหร่นะครับ 60% 60% อยู่ที่ส่วนปลายนี่คือสาเหตุว่าทำไมเราถึงมานั่งเอาน้ำส่วนล้างก็เพราะมันจะได้ส่วนนี้แต่เชื่อไหมครับอีกตรงนี้เป็นกันน้อยมาก 10% ค่ะเป็นกันน้อยมากมาเป็นมากเนี่ยคือส่วนนี้คือลำไส้ใหญ่ตอนต้นเพราะมันเป็นกระป๋องมันโอกาสดันขึ้นและตกค้างบางทีเป็นไส้ติ่งกระเพาะอย่างเงี้ยครับอาหารตกเศษลงไปเกิดสิ่งสกปรกตรงนี้เป็นอีก30ถ้าเราแก้ได้ถึงตรงนี้ตรงนี้แก้ได้ด้วยหมดไปแล้วนะครับ 70-80% ขอให้สะอาดเท่านั้นดังนั้นการล้างลำไส้ของเราเนี่ยจึงใช้น้ำถึง60 ลิตรเพราะมันไม่ได้แค่เข้าไปส่วนนี้แต่มันเข้าไปนี่ถึงนี่ครับแล้วก็วนเข้าวนออกวนเข้าวนออก60 ลิตรคลีนหมดเลยใช่ค่ะอีกอย่างนึงคือไอ้ตรงกระป๋องเนี่ยนะคะเวลาที่เราทำในตัวดีท็อกซ์ลำไส้เนี่ยเราจะมีเทอราปิสที่เชี่ยวชาญนะกดนวดคือนวดไล่ไปเลยไล่ไปเพราะฉะนั้นไอ้ตรงกระป๋องเนี่ยต่อให้เราขับถ่ายทุกวันมันก็ยังมีของค้างอยู่แน่ๆค้างอยู่ตรงเนี่ยค่ะตรงรอยหยักตรงกระป๋องเนี่ยค้างอยู่แน่นอนนะคะนอกจากเราเอาน้ำเข้าไปไล่แล้วเนี่ยเราก็จะใช้การกดนวดถามว่าความสำคัญของเครื่องมือก็สำคัญนะครับแต่ความสำคัญของผู้เชี่ยวชาญเนี่ยสำคัญอาจจะยิ่งกว่าเครื่องมืออีกเพราะว่าการนวดนี่แหละครับมันเป็นการใช้ทักษะเราได้ทาบทามผู้เชี่ยวชาญระดับเป็นปรมาจารย์ที่เทรนทุกที่เลยนะครับแล้วก็ทำมา9 ปีติดต่อกันเรียกว่าทำให้ผู้ที่มารับบริการเนี่ยไม่โปไม่จุกไม่เจ็บแต่สามารถล้างลำไส้โดยที่ตัวเองไม่ต้องไปยุ่งอะไรเลยแล้วก็คอยดูว่ามีอะไรออกมาบ้างแล้วก็หลายคนเนี่ยความดันโลหิตสูงนะครับพอระหว่างล้างพิษไปแบบนี้สัก10 นาทีความดันลงเลยนะครับหลับสบายเลยเดี๋ยวนั้นเลยนะครับเพราะมันแน่นแค่ลำไส้ไม่สะอาดก็สารพัดโรคแล้วครับมีกรดมีแก๊สอะไรต่างๆแล้วนอกจากนี้คือต้องพูดนิดนึงในเรื่องของการแพ้อาหารเรามาตรวจแล็บในเรื่องว่าโอเคเราแพ้ตรงนี้เราหยุดทานแต่อย่าลืมว่ามันยังในส่วนที่มันยังค้างอยู่ตามผนังลำไส้ที่มันติดอยู่อ่ะแล้วก็ยังมีสิ่งที่แพ้อยู่ใช่โดยที่เราไม่รู้ตัวว่าเอ๊ะเราไม่ได้ทานแล้วเราไม่กินแล้วทำไมถึงยังเป็นล่ะก็มันยังมีค้างอยู่ก็เพราะว่าโปรตีนมันตกค้างจากสิ่งที่กากอาหารที่เราค้างอยู่ตามลำไส้นี่แหละครับเราถึงไม่หายสักทีมัวแต่พื้นขึ้นอยู่ตลอดเวลาก็เพราะมาจากสิ่งเหล่านี้ถ้าอย่างนั้นก็หมายถึงว่าเราต้องจัดการเอาออกไปให้หมดก่อนใช่นี่คือต้นสาเหตุเพราะว่านี่คือการพยายามที่เราจะมองกลับไปที่สาเหตุเมื่อเราแก้สาเหตุแล้วเนี่ยปัญหาทุกอย่างมันคลี่คลายหมดไม่ใช่ว่าโอ้โหเราแพ้เราเป็นผื่นกินยาแก้แพ้กดไว้แต่เรายังไม่ได้แก้เลยว่าอ๋อเนี่ยมันมีการดูดซึมจากลำไส้อยู่เรื่อยๆมีการกระตุ้นอยู่เรื่อยๆนะคะตรงนี้เนี่ยหลายคนมีคนไข้ท่านหนึ่งเป็นผื่นแพ้แล้วก็ทรมานมากมาทำครั้งแรกดีขึ้นเลยดีขึ้นแล้วก็ขอบคุณคุณหมอขอบคุณมากนะที่โอ้โหทุกทรมานมานานหาสาเหตุไม่เจอค่ะต้องเดินทางมาจากต่างจังหวัดครับหมอก็พยายามจะจัดโปรแกรมให้เขามีความสะดวกสบายที่สุดในการรักษาแต่ก็อยากจะบอกว่าเครื่องมือนี้เนี่ยเรามีแค่2 เครื่องผู้เชี่ยวชาญก็มีคนเดียวดังนั้นท่านผู้ชมเนี่ยรีบโทรมาจองจะได้จัดคิวให้ได้เพราะว่าคิวจะต้องเต็มพอผมพูดอย่างนี้แล้วเนี่ยคิวก็จะเต็มงั้นรีบจองรีบจองซื้อหลักสูตรแล้วก็จองคิวมันจะได้ไม่หลุดคิวไม่อย่างนั้นแล้วเนี่ยก็จะผมเชื่อว่าคิวนี้เรื่องนี้พอเราพูดอย่างนี้แล้วทุกคนก็จะเข้าใจแล้วก็รีบกันเข้ามาเพื่อจะทำให้เรามีโอกาสล้างพิษในระดับลำไส้ที่เราไม่เคยล้างมาก่อนแสดงว่าลำไส้ใหญ่ที่เป็นตัวที่ทำให้เกิดโรคสำคัญมากที่สุดอีกอย่างนึงลำไส้ใหญ่ของเราเนี่ยมันมีต่อมน้ำเหลืองที่อยู่ตามลำไส้เยอะแล้วก็ต่อมน้ำเหลืองที่อยู่ตามลำไส้เนี่ยมันเกี่ยวข้องกับระบบภูมิคุ้มกันของร่างกายเราคือนอกจากเราจะล้างพวกสารพิษออกแล้วเนี่ยมันก็เหมือนกับเป็นการบูสต์ระบบภูมิคุ้มกันเพิ่มภูมิคุ้มกันใช่เป็นการเพิ่มภูมิคุ้มกันของเราเพราะอะไรครับเพราะว่าเวลาสารพิษอยู่ในร่างกายเยอะเช่นอุจจาระอันนี้นะครับระบบภูมิคุ้มกันต้องมานั่งยุ่งกับเรื่องสารพิษตกค้างจากอุจจาระ
ที่ตกค้างเขาเลยไม่มีเวลาทำหน้าที่ของเขาแต่ถ้าเราสะอาดแล้วเนี่ยระบบภูมิคุ้มกันเขาจะมีหน้าที่ไปทำอย่างอื่นแทนได้เขาก็จะไปสร้างภูมิคุ้มกันในระบบอื่นที่ทำให้เราฟื้นฟูจากร่างกายที่เราเจ็บป่วยอยู่งั้นลำไส้เนี่ยสำคัญไหมครับสำคัญมากแม้กระทั่งระบบอัตราการเผาผลาญผิดปกติเนี่ยเพราะลำไส้ไม่ดูดอาหารเนี่ยเต็มไปด้วยกากอาหารที่สารพิษร่างกายก็พยายามจะต่อต้านกินอะไรไปก็ไม่สามารถใช้สารอาหารนั้นได้ต่อให้กินดีวิตามินดีแค่ไหนก็ไม่เกิดประโยชน์เพราะการดูดซึมไม่ดีใช่ค่ะถ้าลำไส้สกปรกมันสามารถที่ร่างกายจะดูดกลับเข้าไปสู่ในระบบมันก็ไม่ดีใช่ค่ะใช่ค่ะแล้วอีกอย่างนึงพวกจุลินทรีย์ต่างๆเนี่ยมันจะมีทั้งตัวดีกับตัวไม่ดีซึ่งโดยปกติเราควรจะต้องมีตัวดีมากกว่าเพื่อคุมตัวไม่ดีให้มันสมดุลกันพอลำไส้เรามันสกปรกไอ้ตัวดีๆก็โดนทำลายไปหมดเลยก็เหลือแต่ตัวไม่ดีก็เป็นเหมือนเป็นรังโรคทำให้เรามีโรคต่างๆหรืออาจจะไม่ได้เกิดโรคก็มีแบบผื่นแพ้เรื้อรังอ่อนเพลียเรื้อรังผมร่วงผิวพรรณไม่สดใสคือทุกอย่างมันเริ่มจากสุขภาพของลำไส้รวมไปถึงการหลั่งสารสื่อประสาทที่สมองก็มันก็มาจากลำไส้ทั้งนั้นจำได้ไหมครับผมพูดในรายการเรื่องจุลินทรีย์มีผลต่ออารมณ์ของเรามากไม่ใช่แค่ระบบการย่อยซึ่งคุณหมอก็ยืนยันได้เพราะคุณหมออ่านงานวิจัยเยอะมากนะครับดีใจที่ร่วมงานกับคุณหมอเพราะคุณหมอเป็นคนอ่านหนังสือแล้วก็อ่านงานวิจัยต่อเนื่องไม่หยุดยั้งกับความก้าวหน้าในงานผลวิจัยนะครับทำให้เรารู้ว่าที่เราอารมณ์ไม่ดีเนี่ยหงุดหงิดแปรปรวนซึมเศร้าอารมณ์เหล่านี้เกิดจากความผิดปกติที่ลำไส้แล้วก็ข้างล่างเนี่ยนะขึ้นมาถึงเลยครับเพราะว่ามันมีเส้นสื่อสารสื่อประสาทแล้วก็มีการเชื่อมโยงผ่านประสาทที่เรียกว่าเส้นเวกัสนะครับทำให้เราควบคุมอารมณ์ตัวเราเองเนี่ยเป็นยังไงเนี่ยอยู่ที่สารสื่อประสาทถ้าเรามีแต่สิ่งสกปรกและมีแต่จุลินทรีย์ไม่ดีเสร็จเลยครับระบบการย่อยไม่ดีสมองไม่ดีอารมณ์ไม่ดีใช่แล้วถ้ามันเป็นอย่างนี้ไปเรื่อยๆเนี่ยมันจะไปเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมเราในระยะยาวเลยเช่นก้าวร้าวใช่ซึมเศร้าเรื้อรังคิดในแง่ร้ายตลอดเวลาเหมือนกับร่างกายเมมโมรี่ไว้เลยว่าเราจะต้องเป็นคนแบบนี้เพราะฉะนั้นบางคนบอกว่าทำไมสูงอายุแล้วทำไมอารมณ์เปลี่ยนไปอย่าไปว่าเขานะครับ1ฮอร์โมน2ที่มีต่อผลต่อฮอร์โมนด้วยเนี่ยคือเรื่องลำไส้ค่ะอันนี้เป็นประเด็นที่สำคัญที่อาจารย์จะเน้นมากว่าถ้าลำไส้สะอาดเนี่ยมันจะสามารถรักษาโรคได้และป้องกันโรคอื่นๆได้รวมถึงในเรื่องจุลินทรีย์ที่มันสมดุลคือนอกจากอาจารย์จะนำไอ้ตัวเครื่องนี้เข้ามาแล้วเนี่ยนะคะเราส่วนล่างแล้วเราก็ยังมาปรับสมดุลของจุลินทรีย์ในลำไส้ซึ่งจริงๆมีงานวิจัยออกมาว่าจุลินทรีย์ในลำไส้เราอะมีผลต่อการเกิดโรคให้คนที่เป็นโรคอ่ะมีงานวิจัยตัวนึงค่ะเดี๋ยวมีโอกาสรอบหน้าเนี่ยหมอจะนำเอามาเสนอให้โชว์ให้ดู คือให้คนที่เป็นโรคเนี่ยนะคะเป็นโรคไตเนี่ยให้กินจุลินทรีย์ของคนที่ปกติปรากฏว่าจากที่เขาต้องล้างไตอ่ะคือเขาไม่ต้องล้างไตหมายถึงจุลินทรีย์ที่เอามาจากไหนครับเป็นจุลินทรีย์จากลำไส้อ่ะจากลำไส้ของคนที่คือเอามาจากลำไส้ของคนปกติคืออุจจาระนั่นนะอุจจาระอะครับของคนที่เป็นปกติใช่แต่ว่าเอามาใช้กับคนที่เป็นโรคไตใช่คือกินเข้าไปปรากฏว่าแค่จุลินทรีย์เรื่องเดียวครับเรื่องเดียวเนี่ยไม่ต้องฟอกไตถูกแล้วรวมทั้งตอนอย่างเราอ้วนเราเป็นคือเราอ้วนเนี่ยนะคะเราก็ให้กินจุลินทรีย์ของคนพออันนี้คือเป็นในงานวิจัยเลยค่ะพอกินไปปุ๊บปรากฏว่าคนที่อ้วนเนี่ยพยายามลดน้ำหนักโดยหลายวิธีเนี่ยกินเข้าไปแล้วเนี่ยสามารถระบบการเผาผลาญดีขึ้นจนผอมลงใช่แต่ว่าแน่นอนครับใครจะไปกินอุจจาระของคนที่เป็นอย่างนี้ได้ใช่ไหมครับใช่แค่บอกงี้ก็ไม่กล้าแล้วอันนี้คืองานวิจัยเขาใช้หลอดเนี่ยผ่านไปถึงกระเพาะเลยเขาไม่ได้ให้กินนะครับเขาต้องการทดลองเรื่องเชื้อว่ามีผลต่อการเปลี่ยนแปลงการเผาผลาญไหมค่ะก็คือว่าง่ายๆว่าถ้าพูดกรณีของคนที่เป็นโรคไตเนี่ยก็คือว่ามีกำลังใจค่ะแน่นอนว่าไม่ต้องโอ้โหต้องมาคอยล้างไตอยู่ตลอดเวลาคือก็จะค่อยๆพัฒนาจากผลการศึกษาเนี่ยแหละค่ะค่อยๆฟื้นฟูแล้วก็ยังมีอีกหลายเรื่องที่เราต้องทำครับไม่ใช่แค่นี้อย่างเดียวนี่แค่เสี้ยวเดียวในสิ่งที่เรียกว่าเป็นคลินิกเพราะฉะนั้นคลินิกที่นี่เนี่ยผมอยากจะบอกว่ามันไม่ได้ใหญ่นะครับจะเรียกว่าเล็กก็ได้ครับแต่ต้องการความดูแลทั่วถึงแบบตัวต่อตัวเท่านั้น5นาทีค่ะเดี๋ยวจะไม่มีเวลาพออยากจะเน้นย้ำตรงไหนยังไงจะไปจะไปเครื่องอื่นก็คงจะลำบากนะครับเพราะว่าเฉพาะเรื่องนี้เรื่องเดียวเนี่ยก็ถือเป็นเรื่องที่ใหญ่มากแล้วขออนุญาตปิดท้ายนิดนึงแล้วกันในเรื่องของการล้างพิษก็คือเป็นที่การล้างหลอดเลือดซึ่งคุณหมอน่าจะอธิบายได้นะครับเชิญครับค่ะก็คือในเรื่องของการล้างหลอดเลือดเนี่ยนะคะคือเราจะใช้สารตัวนึงคือสาร EDTA เนี่ยนะคะคือ
ในสารพวกโลหะหนักเนี่ยมันจะผ่านไปในหลอดเลือดในเนื้อเยื่อต่างๆอยู่แล้วเนี่ยนะคะเราก็จะใช้สาร EPA เนี่ยให้เข้าไปร่วมกับวิตามินที่หมอจะคำนวณในแต่ละคนหลังจากที่เราตรวจแล้วว่าแต่ละคนมีปัญหายังไงเราจะเสริมเข้าไปด้วยแล้วใช้สารตัวนี้ไปดึงเอาโลหะหนักออกจากหลอดเลือดออกจากเนื้อเยื่อต่างๆนะคะขับออกทางไตแล้วนอกจากนี้เนี่ยหลอดเลือดเราที่มันมีตะกันมีหินปูนเกาะมันก็จะใช่มันจะหลุดตามมาด้วยแล้วก็จะไปกระตุ้นให้ร่างกายเราดูดไอ้ตัวแคลเซียมเนี่ยดูดกลับเข้าสู่กระดูกทำให้มวลกระดูกเราอ่ะมันหนาตัวขึ้นคือจากผู้หญิงที่กระดูกบางๆเนี่ยเด้งที่สองนอกจากเราขับโลหะหนักแล้วเราก็ยังดูดซึมเอาแคลเซียมกลับเข้าสู่มวลกระดูกทำให้หนาตัวขึ้นได้ซึ่งหมายถึงว่าจากเดิมที่เราคิดว่าโลหะหนักอยู่ตามค้างหลอดเลือดแล้วมีไขมันพอกแล้วคิดว่าต้องทำบอลลูนอย่างเดียวหรือว่าคิดว่าจะต้องผ่าตัดบายพาสอย่างเดียวเนี่ยก่อนที่เราจะเป็นหรือเริ่มเป็นเนี่ยพอเราเห็นปัญหาเนี่ยเราขจัดโลหะหนักเท่ากับเราขจัดไขมันตามหลอดเลือดไปด้วยเพราะร่างกายฉลาดมากพอรู้ว่าเป็นโลหะหนักค้างตามหลอดเลือดเขาก็จะเริ่มเอาไขมันไปพอกนี่แหละครับพอเราดึงโลหะหนักออกไปเนี่ยไขมันก็จะหลุดไปด้วยงั้นในหลอดเลือดจากเดิมที่เราเห็นอยู่คุณหมอลองชี้ดูนะฮะเชิญครับอันนี้คือจริงๆคือหลอดเลือดที่ดีคือมันจะต้องกลมแล้วก็ไม่มีอะไรอุดตันการไหลเวียนจะดีนะคะแต่เมื่อเราใช้ชีวิตใช้ร่างกายเราไปเรื่อยๆเนี่ยกินไขมันมีโลหะหนักมีสารพิษมาปะปนก็จะเริ่มมีไขมันมาพอกตามหลอดเลือดจนถึงแป้งน้ำตาลก็จะแคบลงใช่วันดีคืนดีถ้ามันหลุดออกมาก็ไปอุดตันใช่เป็นพลาไปอุดตันตามหลอดเลือดต่างๆเราจะมาล้างไอ้ตรงนี้เนี่ยนะคะจากหลอดเลือดที่มันหนาๆตัวเนี่ยซึ่งเครื่องเราสามารถตรวจได้นะ ESG Well Scan สามารถตรวจได้นะคะพอเราล้างให้มันสะอาดขึ้นเนี่ยนะคะถ้าสุดท้ายแล้วเนี่ยหลอดเลือดเราก็จะสะอาดที่สุดการไหลเวียนทุกอย่างก็จะดีขึ้นเพราะฉะนั้นเราจึงไม่กินยาไงนี่คือสาเหตุว่าทำไมถึงไม่คิดเรื่องของการกินยาเป็นเรื่องหลักก็ไม่จำเป็นต้องใช้ยานี่คะในเมื่อเรามีตัวช่วยมีเครื่องมือนี้ถ้าเราคิดเรื่องของการล้างหลอดเลือดเนี่ยปัญหาหลอดเลือดก็จะมีปัญหาเรื่องของการกินยาลดลงเพราะว่าพอเรากินยาคิดเรื่องการกินยาลดคอเลสเตอรอลนี่นะครับผลข้างเคียงมันขั้นแรกเลยเนี่ยฮอร์โมนตกลงสมองก็มาจากคอเลสเตอรอลก็ทำงานแย่ลงสารสื่อประสาทวิตามินดีนะครับทุกอย่างมันลดลงหมดเลยตับเราที่สำคัญเนี่ยก็จะมีไขมันพอกเพิ่มขึ้นด้วยการทำงานก็ลดลงแย่ลงโอ้โหไม่ต้องกินยาตับก็ไม่ต้องทรมานถูกต้องครับมันก็เลยเปลี่ยนความคิดจากการกินยามากลายเป็นฟื้นฟูร่างกายค่ะค่ะที่จริงเราคุยกันช่วงเวลา3วันที่ผ่านมานี่มันเหมือนแค่เป็นจุดเริ่มต้นเท่านั้นเองนะคะจุดเล็กๆผมอยากจะบอกว่าย้ำอีกทีว่าคลินิกแห่งนี้เนี่ยตั้งขึ้นมาเพื่อต่อยอดจากแล็บหาทางเลือกในสิ่งที่คุณไม่สามารถจะหาได้ตามโรงพยาบาลหรือคลินิกทั่วไปคือการรักษาทุกโรคโดยไม่เน้นการจ่ายยานะครับแล้วก็พยายามหาสาเหตุแล้วก็ดับที่สาเหตุนั้นนะครับซึ่งเราจะนำนวัตกรรมทุกอย่างที่เราจะสามารถทำได้เนี่ยใส่เข้าไปถ้าปรับพฤติกรรมได้ปรับพฤติกรรมถ้าไม่ได้ก็ใช้หลายอย่างเสริมเข้าไปโดยที่ยังคงหลักการอยู่ก็คือไม่เน้นการใช้ยาก็เหมือนกับที่เรากินอาหารกินน้ำดัชนีน้ำตาลต่ำกินน้ำด่างกินน้ำมันมะพร้าวเรื่องนี้เป็นการปรับพฤติกรรมทั้งสิ้นนะครับเพราะฉะนั้นแล้วมันก็จะเป็นทางเลือกแนวคิดใหม่ที่ไม่เน้นการใช้ยานี่ไม่นับนวัตกรรมอื่นๆนะครับซึ่งเราไม่ได้พูดถึงเลยซึ่งจะมีโอกาสพูดต่อๆไปถามว่าเราคาดหวังจะครอบคลุมในผู้ป่วยโรคไหนบ้างคุณหมอลองไล่ฟังครับคืออย่างที่หนึ่งคนไข้ทั่วไปธรรมดาอย่างที่สองโรคเรื้อรังค่ะเบาหวานความดันไขมันปวดเมื่อยเนื้อตัวเรื้อรังภูมิแพ้แทบจะทุกอย่างเนี่ยโรคหลอดเลือดหัวใจโรคหลอดเลือดสมองใช่แม้กระทั่งโรคมะเร็งนะครับทุกวันนี้ก็มีผู้ป่วยมาแล้วก็มีหลายคนอาการดีขึ้นด้วยค่ะเบื้องต้นเนี่ยนะคะ100คนแรกถ้าหากว่ายกสายแล้วโทรไปเพื่อลงทะเบียนก็จะมีโอกาสได้มาตรวจสุขภาพกับเราแล้วก็มีการวางแผนสุขภาพนะคะเยี่ยมมากเลยค่ะเดี๋ยวย้ำหมายเลขโทรศัพท์ก่อนจะจบรายการนะคะ022765093-4 022765093-4 และอีกหมายเลขนะคะ0960812533 0960812533โทรไปในช่วง10โมงเช้าจนถึง1ทุ่มนะคะทุกวันยกเว้นวันจันทร์หรือถ้าจะให้ดีคือนัดหมายก่อนอย่างที่ว่าแต่ถ้าใครอยู่ย่านรัชดาจะแวะไปร่วมพูดคุยก่อนก็ได้นะคะสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมกันนะคะวันนี้ขอบคุณทั้งสองท่านค่ะอาจารย์ปานเทพและคุณหมอไอซ์ค่ะขอบคุณค่ะค่ะหมดเวลาสำหรับปฏิบัติสุขภาพกับปานเทพแล้วนะคะวันนี้ลากันไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะสนับสนุนรายการโดยน้ำมันมะพร้าวคุณภาพจากแมเนเจอร์เรื่องฟอกอากาศแมเนเจอร์ฟอกสะอาดอากาศสดชื่น
Manager Alkaline Water Quality Water Quality Life Manager Lab คลินิกเทคนิคการแพทย์คือคำตอบและความมั่นใจในการดูแลสุขภาพของคุณและคนที่คุณรัก